สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นข่าวหมดแล้วนะครับในเรื่องของการประกาศไปในเพจ MITH ซึ่งที่ผมทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยก็อยากจะมาพูดแทนความรู้สึกของผมทั้งหมดจริงๆที่เรียกว่าผมอยากเก็บไว้ในหนึ่งในช่วงความทรงจำในชีวิตผมแล้วก็ผมอยากอัดแบบจริงใจที่สุดผมจะอาจจะพูดแบบตะกุกตะกักติดขัดไปบ้างวกไปวนมาตามสไตล์ผมอะเนาะเพราะว่าผมกะจะลองเทคเลยไม่ตัดเลยแล้วก็ลงทั้งคลิปนะครับเพื่อนๆยังไงก็ทนฟังกันนิดนึงเนาะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็อันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าหนึ่งสิ่งที่ผมออกมาพูดในวันนี้ผมก็อยากบอกให้ทุกคนเข้าใจในโพสิชันของผมด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยผมจริงๆช่วงเวลามันน่าจะตอบเพื่อนๆทุกอย่างแหละว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับสังกัดนี้ผมรักมากเลยนะผมรักสังกัดนี้แบบมากๆจริงๆถ้านับเป็นปีที่ผมอยู่มาเนี่ยผมอยู่มาตั้งแต่ยุคอินเฟสจนมาเคาน์เตอร์แล้วก็มาผับจีร่วมๆโห7-8ปีได้ละนะครับเป็นสังกัดนี้ที่ผมอยู่มานานมากแล้วผมก็ไม่เคยได้คิดที่จะออกจากสังกัดเลยถ้าเอาตามตรงก้าวขาก้าวแรกที่ผมเดินเข้ามาใน MITH เนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่าที่นี่คือที่ที่ผมสบายใจมากๆจริงใจแล้วผมมีความสุขมากๆนี่คือความรู้สึกผมจริงๆเลยผมกล้าพูดเลยว่าสิ่งที่ทุกคนได้ยินกันมาเข้าใจกันมาแม่งถูกต้องมากผมโคตรรักสังกัดนี้เลยครับแม่งโคตรแบบผมใช้คำง่ายๆคือคำว่าครอบครัวที่เราใช้กันมาตลอดก็วันนี้ผมอยากมาพูดในส่วนของ MITH PUBG หรือมี PUBG นะครับ เข้าเรื่องเลยแล้วกันเอาที่คนแรกเลยเปิดหัวอยากแบบเหมือนแชร์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในคลิปนี้นะเนาะไปแทงก่อนเลยคนแรกช่วงชุดมิดกำแพงความรู้สึกต่อคนคนนี้ผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะในสื่อทุกคนเห็นแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ผมแล้วก็แทนมีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของเพื่อนกันซีกันสุขใจกันแล้วเรามารวมทีมกันผมกล้าพูดเลยว่าผมต้องขอบคุณแทนมากที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้ผมมีวันนี้แล้วต้องใช้คำว่าเป็นหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนแท้มันเป็นยังไงวะหนึ่งคนในชีวิตเลยนะที่ผมกล้าพูดนะตรงนี้เลยว่าคนคนนี้มอบคำคำนั้นให้ผมผมมีความสุขทุกช่วงเวลาเลยที่ผมอยู่ไปแทนเราแข่งขันมาด้วยกันสร้างชื่อเสียงให้เราทุกคนใครจะรู้เราแม่งแชมป์ได้ไป G-Star มันเป็นความทรงจำที่ไม่มีทางที่ผมและแทนจะลืมเลือนได้รวมถึงหลายๆคนต่อมาก็คงเป็นน้องกล้าเลยแล้วกันซิกแลตจริงๆอายุเท่าผมเลยนะกล้าเนี่ยแต่แค่นับถือผมเป็นพี่คนนึงในวงการเพราะว่าผมกับกล้านี่รู้จักกันตั้งแต่ซีเนเจอร์ผมใช้คำนี้เลยว่ากล้านี่เป็นหนึ่งคนในผมใช้คำง่ายๆนะหนึ่งคนที่จริงใจมากและมีพรสวรรค์ในการเรียนมากไม่เคยสงสัยในความสามารถของน้องเลยน้องโคตรเก่งอะแล้วก็หนึ่งสิ่งที่อยู่กับน้องคือน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็ตลกกับเรามาตลอดกับทุกๆคนคนรอบตัวน้องมีสิ่งนี้มาตลอดเลยซึ่งก็อยากจะบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้ถึงจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่รู้ดีว่าทุกครั้งที่ได้คุยคือจริงใจต่อกันเสมอต่อไปก็ไอ้ไกด์แล้วกันไอ้ไกด์เลยไอ้เหี้ยผมนิยามคนนี้ได้เลยสั้นๆง่ายๆแม่งคือคนที่ทำให้ผมอยู่กับมันแล้วผมเป็นตัวเองมากที่สุดมันคือผมต้องยอมรับนะว่ามันเป็นเพื่อนในชีวิตจริงผมหนึ่งคนที่ผมสามารถคุยกับแม่งได้ทุกเรื่องแล้วผมสามารถเป็นตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องรู้สึกว่าต้องเกรงใจในสิ่งที่ตัวเองต้องปฏิบัติตัวกับมันเข้าใจไหมคือผมเอาง่ายผมเหี้ยใส่มันได้เหี้ยไกด์อะกูตอบมันกูทำอะไรกับมันก็ได้คือกูตีกับมันได้อะไอ้ไกด์อะคือผมกับแม่งไปเองกันตลอดแล้วผมใช้คำง่ายเลยแม่งคือคู่หูผมอะตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ผมก็ไม่เคยมองไกด์เปลี่ยนไป
แม้กระทั่งในวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำในเรื่องของไกด์แล้วก็คนต่อมาคงจะเป็นคนที่หลายๆคนคงไม่รู้อาจจะไม่ทันเพราะว่ามาแค่รายการเดียวแต่ว่าผมก็ไม่เคยลืมไอ้โบ๊ทดับเบิลงงอ่ะดิหลายคนคงงงเฮ้ยพี่โบ๊ทเคยแข่งกับพวกพี่กีนด้วยเหรอวะพี่กีนพี่บอยอะไรเงี้ยก็ใช่ครับถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมกล้าพูดเลยว่าโบ๊ทเข้ามาพร้อมไกด์อันนั้นคือโบ๊ทเป็นหนึ่งคนที่ผมคิดว่าโบ๊ทเป็นคนจริงใจนะแล้วผมเล่นกับโบ๊ทตอนนั้นผมก็สนุกมากและความสามารถโบ๊ทก็ดีมากแต่ตอนนั้นก็โบ๊ทเข้ามาแข่งแค่รายการเดียวเพราะว่าต้องไปแข่งพอยแบงต่อซึ่งไอ้กายยังอยู่แข่งต่ออะไรประมาณนั้นแหละก็ทำให้ทุกคนอาจจะเลยไม่ได้เห็นโบ๊ทในบทบาทนักแข่งขนาดนั้นต่อไปเลยก็ไอเอสเลยไอแปดต้องใช้คำว่าคนคนนี้ผ่านหลายเรื่องหลายราวมากับพวกผมเยอะความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีและไม่ดีแต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าความสัมพันธ์ผมกับเอกเราจริงใจต่อกันมากแล้วก็สนุกทุกช่วงเวลาทุกประสบการณ์ที่สร้างมาด้วยกันเอกเป็นคนหนึ่งที่เก่งและในขณะเดียวก็เป็นคนหนึ่งที่ใจดีมากๆใครได้อยู่ใกล้ชิดกับเอชเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเอชเป็นคนที่อบอุ่นค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงน้องๆมากน่ารักนะผมอยู่กับเอชมาผมก็รักเพื่อนผมคนนี้มากๆต่อให้เอชจะอายุมากกว่าผมแต่ผมกับเอชรู้จักกันมานานละในฐานะเพื่อนก็ต้องยอมรับว่าผมเคารพและเรสเพครักเสมอมึงก็รู้กูเอชถูกป่ะเพื่อนต่อไปเลยน้องโบฮันโบย่าสุดน่ารักต้องใช้คำนี้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่คงไม่มีเหี้ยอะไรสรรหามาให้พูดว่าไม่อยู่กับผมตั้งแต่อินเฟสผมรักน้องชายผมคนนี้มากไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะมันจะเป็นเด็กดื้อมันจะมีมุมเกเรอะไรของมันยังไงนะแต่ผมกล้าพูดเลยนะว่ามันรักพี่ชายมันตลอดรักเพื่อนรักฝูงทุกคนตลอดไอ้เหี้ยเนี่ยไม่หันหน้าไปหามันนะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะทำร้ายถ้ามันไม่ได้คิดร้ายกับมันนะคือต้องใช้คำนี้เลยว่าโอ้โหมันคือเด็กน่ารักคนนึงอะสำหรับผมอะแล้วผมเห็นมันมาตลอดมองความสำเร็จมันมาตลอดอะอยู่กับมันตั้งแต่มันยังใส่ชุดมัธยมอะรู้จักผมมาโคตรนานอะจนวันนี้แบบเติบโตกันจนแบบใช้คำว่าไงผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอะแล้วก็สำเร็จมาด้วยกันแล้วก็ล้มมาด้วยกันพี่ก็อยากบอกว่าจริงๆพี่ก็ไม่ใช่ต้องพูดตรงนี้หรอกเพราะมึงกับพี่ก็รู้กันเหมือนกันรู้กันเหมือนกันว่าเราสองคนรู้สึกกันยังไงรักเหมือนเดิมน้องไอ้น้องชายต่อไปก็ใครดีล่ะเต้ยเดี๋ยวมีบอยป่ะเข้ามาช่วงฮอนโบย่าหลายๆคนอาจจะแต่ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าติดตามมิดพับจีมาคิดว่าน่าจะรู้จักชุดนี้อยู่แล้วที่เป็นเต้ยเดี๋ยวมีบอยน้องเข้ามาระยะสั้นแต่ก็ยอมรับว่าเป็นระยะสั้นที่น้องเข้ามาพร้อมแรงกดดันมากมายน้องก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็มีความทรงจำดีร่วมกันและไม่ดีร่วมกันสุดท้ายแล้วน้องก็เป็นอีกหนึ่งในครอบครัวที่ผมไม่เคยลืมเอามันทั้งคู่เลยกันในคู่นี้เจ้าแมนเก่งเคซีเอามัชไอ้พาร์ทสองคนนี้เนี่ยมันในมุมมองของผมนะเปรียบเสมือนน้องรักอยู่ด้วยกันมาตลอดแม่งติดผมยังไงอะไรตอนช่วงนั้นมีเรื่องอะไรคุยปรึกษาไอ้แม่นี่ก็สร้างเรื่องกูเยอะมึงจะรู้ไอ้น้องแม่เอ้ยไอ้เด็กแสบเชี่ยเอ้ยแต่ก็รักพวกมึงมาตลอดอะเออไอ้สร้างเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยนะไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆผมแซวน้องมันก็ใช้คำว่าไอ้เด็กสองคนนี้เข้ามาในตอนนั้นก็เปรียบเสมือนผมเหมือนแบบพี่ใหญ่มีเรื่องให้กูปวดหัวตลอดไอ้เหี้ยแต่ก็ยอมรับนะว่ากูสนุกกับพวกมึงนะตอนที่กูได้แข่งขันกับพวกมึงกูไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยจริงๆทุกคนเลยไหมที่กูได้แข่งขันมาด้วยกันกูสนุกมากเลยอะเออแล้วกูก็ไม่เคยคิดแบบอยากจะยอมไปแก้ไขอดีตแม้ในวันที่เราตกชั้นหรือวันที่เราผิดพลาดท
ทุกความทรงจำมันคือความทรงจำที่ทำให้พี่หรือตัวผมเข้มแข็งอย่างทุกวันนี้ต่อไปก็คงน้องเป็ดฟรอกน้องชายสุดที่รักใช้คำนี้เลยว่าเป็ดก็อายุเท่าผมนับถือผมเป็นพี่อีกอ่ะเป็ดเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ผมนิยามไม่ง่ายเลยนะเด็กเก่งพรสวรรค์และมีพรแสวงน้องได้ถ่ายทอดความสามารถของตัวเองมาสู่ผมเยอะมากรวมถึงคนในทีมหลายๆคนได้ประโยชน์จากการเล่นของน้องมากๆแล้วผมใช้คำนี้สำหรับผมดักแมนผมเรสเพคมาเสมอเช่นเดียวกันน้องเป็ดเป็นหนึ่งคนที่ผ่านเรื่องราวกับผมมามากมายทั้งดีและไม่ดีผมกับน้องเนี่ยมีถกมีเถียงมีทะเลาะกันด้วยนะแต่สุดท้ายผมกล้าพูดเลยนะว่าผม2คนทะเลาะกันยังไงก็กลับมาคุยกันได้แล้วเราสามารถเคลียร์กันได้เพราะเรา2คนมีเป้าหมายเดียวกันคือเรารักทีมเราอยากจะทำหรือคุยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดผมกล้าพูดเลยว่าผมรักน้องผมคนนี้มากรักกับทุกๆคนต่อไปก็ฟอร์โฟกจูริโอไอ้เฮียนี่กูต้องพูดเลยเว้ยต้องขอบคุณที่นี่เว้ยมิตรพับจีเนี่ยที่ทำให้กูกับมึงเนี่ยจากที่ไม่ได้คุยกันเหมือน6-7 ปีไม่รู้กี่ปีเฮียไอ้พวกมึงกับกูไม่ได้คุยกันเลยเพื่อนไอ้สัตว์โกรธกันตอนเด็กชิบหายโตมามานั่งคิดกูกับมึงไม่คุยกันมาแบบเกือบ6-7 ปีเพื่อเฮียอะไรวะโฟกเพื่อนไอ้เฮียผมกับโฟกมานั่งกอดคอนั่งไอ้โฟกไปกับเบานั่งคุยกับผมไอ้เฮียเราทำที่อะไรกันอยู่วะเพื่อนไอ้เฮียนั้นที่ก็รู้ว่าไอ้โฟกแล้วก็ผมอ่ะเอาจริงมากอ่ะผมไล่ให้ฟังเลยไอ้โฟกอ่ะตอนมารู้จักผมอะยังกินเหล้ากินเบียร์ไม่เป็นเลยสมัยนั้นผมยังกินเหล้ากินเบียร์อยู่เลยไอ้เหี้ยผมเป็นคนพาแม่งแดกแก้วแรกตอนนั้นนะเมาแอเลยไอ้เหี้ยนั่งขำเลยทุกวันนี้ผมยังนั่งคิดผมยังรู้สึกแต่ผมไม่รู้สึกผิดนะมันรู้สึกตลกอะว่าผมนั่งคุยกับฟกกูทำเหี้ยอะไรกับมึงอยู่ตอนนั้นก็ขอบคุณนะขอบคุณที่นี่ที่ทำให้แบบไอ้เหี้ยสุดท้ายมึงกับกูกลับเป็นเพื่อนกันแล้วกลายเป็นว่ารักกันมากกว่าเดิมไปซ้ำมึงรู้ดีที่สุดว่ากูเป็นคนยังไงเช่นเดียวกับที่กูรู้ว่ามึงจริงใจกูยังไงเช่นเดียวกับที่กูรู้ก็รักเสมอเพื่อนขอบคุณสำหรับทุกอย่างและกูรู้ว่ามึงก็คงขอบคุณกูในหลายเรื่องเพราะว่าเราเองก็ผ่านช่วงเวลาหลายอย่างมาด้วยกันขอบคุณนะเว้ยสำหรับความจริงใจในทุกๆด้านคนต่อมาก็คงมาน้องๆในพาร์ทปัจจุบันแล้วมั้งน่าจะครบแล้วเนาะถ้ามาในพาร์ทปัจจุบันก็ง่ายๆเลยไอ้บีไอ้เฮียบีนี่แม่เป็นคนที่ชายชาติทหารสัตว์แม้กระทั่งในชีวิตจริงมันผมกล้าพูดเลยนะผมนิยามไอ้บีง่ายๆนะมันไม่ทำร้ายใครนะแต่มึงอย่าไปทำมันนะชิบหายกูแค่นี้ชิบหายไอบีแม่เป็นคนที่ซื่อตรงจริงใจและชัดเจนกับก็คือเอาง่ายรักใครรักตายเกลียดใครก็เกลียดเลยไอบีนิยามง่ายเลยแล้วก็เหลือเชื่อว่าผมได้เฮียบีจะมาสนิทกันขนาดนี้มึงกูรู้กันดีบีไอเฮียกูขอบคุณมึงนะกูดีใจนะที่กูได้รู้จักมึงไอบีกูกล้าพูดนะตรงนี้เลยกูอยากเก็บไว้หนึ่งในความทรงจำที่กูจะพูดในวันนี้เลยว่ากูรู้สึกเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆหนึ่งเรื่องเลยที่กูได้รู้จักกับมึงนะเว้ยกูขอบใจมึงมากมึงเป็นน้องคนหนึ่งที่ทำให้กูรู้สึกถึงความจริงใจแบบความจริงใจความซื่อตรงแบบชัดเจนมากๆในตัวมึงขอบใจมากจริงๆรู้กันน้องรู้กันต่อมาก็ไอ้นันมะลูกนันสมัยไอเด็กเหี้ยแหมทักมาหาพี่ชายมึงแหมเป็นอะไรน้องไอเหี้ยกูก็พี่ชายมึงเสมอป่าวะมึงก็รู้ดีว่ากูเป็นคนยังไงใช่ปะล่ะไอเหี้ย
เราแม่งผ่านเหี้ยอะไรมาด้วยกันเยอะแยะเว้ยน้องสิ่งหนึ่งที่มึงรู้อ่ะคือมึงรู้ว่าพี่เป็นยังไงเช่นเดียวกับที่มึงรู้ไม่มีอะไรเยอะเลยเว้ยมึงกลัวน้องไม่ว่าพี่จะไปอยู่ตรงจุดไหนโพสิชันไหนพี่พูดกับมึงเสมอว่าสำหรับพี่มึงคือน้องชายพี่เมื่อมึงเดือดร้อนเมื่อมึงต้องการที่พึ่งต้องการคิดถึงพี่มึงแค่บอกเราเจอกันได้เสมอน้องชายไอ้เหี้ยมันความสัมพันธ์พี่กับมึงทุกอย่างมันคือสิ่งที่ต่อมึงอยู่แล้วน้องมึงรู้ดีขอบคุณในความเอ๋อของมึงแต่แรกมึงเข้ามาใน MyTS ไอ้เหี้ยมึงแทบไม่พูดเลยน้องกูดีใจนะที่มึงเข้ามาที่นี่แล้วมึงเปลี่ยนตัวเองได้พอมึงอยู่กับพี่มึงก็ซึมซับความเอ๋อของพี่ไปคลายซึมตัวมึงมากกูก็ขอบใจมากน้องที่มึงไม่ปิดกั้นพี่แล้วก็ขอบคุณที่มึงรับฟังพี่มาเสมอมึงรู้ดีว่าบางเรื่องพี่ก็ดุบางเรื่องพี่ก็เข้าข้างพวกมึงเพราะว่าพี่ทำทุกอย่างอยู่ในความถูกต้องสำหรับพี่ก็พี่ไม่ได้มีอะไรอ่ะพี่มีแต่ความจริงใจความรักให้กับพวกมึงทุกคนมึงรู้ดีน้องดีใจที่ได้ร่วมทีมกันนะน้องชายต่อไปก็น้องลาเต้ไอเต้แต่หลายคนอาจจะคิดว่าผมและน้องไม่ค่อยสนิทกันหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ความสัมพันธ์ผมกับน้องเท่าไหร่แต่ผมกล้าพูดเลยว่าผมกับเต้รู้กันพี่จริงใจกับมึงยังไงเช็คเช่นเดิมเสมอน้องพี่ไม่เคยไปแดกมึงรู้ดีพี่เคยคุยอะไรกับมึงแสดงอะไรกับมึงให้มึงได้เข้าใจตัวตนของพี่มึงรู้ดีที่สุดไอ้น้องชายว่าพี่จริงใจหรือไม่จริงใจและรักมึงมากแค่ไหนขอบคุณนะที่มึงมาขอกอดกูอะวันที่กูเดินออกมาแหมถามกูซะไอ้เหี้ยกูไม่กล้าตอบเลยเอาเป็นว่าพี่หวังดีและรักมึงเสมอเต้มึงรู้ดีมึงคือคนที่รู้ดีเช่นเดียวกันต่อไปไอ้ปอปื้มเด็กแสบไอ้เหี้ยเอ้ยเข้ามาในทีมนี่คือแบบแม่งคุยไม่ค่อยเก่งน้องคนนี้แม่งจะเป็นยังไงวะสุดท้ายกูก็ไขข้อสงสัยในช่วงแรกๆได้ทันทีว่าผมกล้าพูดเลยนะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่โตกว่าเด็กพอสมควรน้องเป็นคนที่เงียบขรึมไม่เคยพูดแต่หารู้ไหมว่าน้องแม่งเต็มไปด้วยซึ่งความจริงใจเป็นเด็กน่ารักคนนึงอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงมากในบางมุมแต่กล้าพูดเลยว่าสิ่งที่น้องทำไม่เดือดร้อนใครและเป็นเด็กที่จริงใจและน่ารักพี่ขอบคุณนะที่หลายๆครั้งมึงแสดงความรักมาให้พี่เห็นว่าแบบมึงรักพี่ชายมึงยังไงจริงใจกับพี่ชายมึงยังไงทุกการกระทำจริงๆอย่างทุกคนเลยที่พูดมาทั้งหมดพี่ได้เห็นไหมแล้วกูก็ได้เห็นในตัวทุกคนพี่ได้รู้สึกด้วยเพิ่มว่าแบบสิ่งที่มึงแสดงออกมึงเป็นห่วงพี่ยังไงอะไรยังไงพี่รับรู้มาตลอดน้องชายพี่รู้สึกขอบคุณแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่มึงกับพี่ได้แข่งขันร่วมกันพี่ก็กล้าพูดนะว่าพวกเราในชุดปัจจุบันเนี่ยหลุดที่ผ่านมาทั้งหมดไม่อยู่ในความทรงจำพี่มาตลอดแล้วพี่ไม่เคยอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในสักเรื่องเดียวเลยเพราะพี่รู้สึกว่าทุกก้าวเดินของพี่มันทำให้พี่เข้มแข็งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถึงจะเจอเรื่องร้ายๆมันมีเรื่องดีๆเสมอคือพวกมึงทุกคนเลยสำหรับกูนะหนึ่งในเรื่องร้ายในวันที่เราตกชั้นหนึ่งในเรื่องร้ายที่เราเครียดกันหนึ่งในเรื่องร้ายที่มันเกิดขึ้นมากมายสำหรับกูเนี่ยที่ทำให้กูอดทนได้ถึงทุกวันนี้ก็คือมีเรื่องดีๆก็คือพวกมึงทุกคนเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องดีๆก็คือทุกๆคนที่ผมพูดไปมันเป็นเรื่องที่ดีมากในชีวิตผม
สุดท้ายแล้วนะในพาร์ทของนักกีฬากูตั้งใจเก็บมึงไว้เป็นคนสุดท้ายแต่กูก็อยากขอบคุณมึงคือบอยกูพูดตามตรงนะเพื่อนกูขอบคุณที่ความเป็นมึงมันสอนกูก็เอาความเป็นมึงหรือความเป็นทุกๆคนเอามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ความจริงใจที่มึงมีความซื่อสัตย์ต่อทีมซื่อตรงและการรักษาผลประโยชน์ต่อของทีมความชัดเจนแม้กระทั่งความดื้อของมึงแต่ความดื้อของมึงมึงดื้อเพื่อใครกูรู้กูรับรู้สิ่งนั้นมาเสมอไปเพื่อนเพราะมึงกับกูทำมาด้วยกันอดทนมาด้วยกันตลอดมึงกับกูคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นมิตรพับจีคืออะไรกูเชื่อนะว่าสำหรับมึงก็คิดเหมือนกูบิดพับจีอ่ะมันไม่ใช่ของกูหรือของมึงหรือของใครแต่มันคือของพวกเราทุกคนที่เราทำมาด้วยกันถูกปะล่ะเพื่อนในหลายๆครั้งหลายๆการตัดสินใจมันเลยทำให้มึงต้องคิดหนักเพราะมึงต้องเป็นผู้นำมึงต้องเสียสละเพราะมึงต้องเป็นคนที่รับแรงกระแทกทุกอย่างให้ทุกคนวันหนึ่งมันมาส่งต่อมาถึงกูก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดและกูเข้าใจในตัวมึงมาตลอดและกูก็รู้ว่ามึงก็เข้าใจในตัวกูขอบคุณนะเว้ยที่มึงสอนให้กูมีวันเนี้ยกูขอบคุณทั้งความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อนและกูก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นมึงกูได้ถ่ายมันไปสู่น้องๆทุกคนที่กูได้อยู่ในวันที่มึงไม่ได้ทำแล้วกูอยากบอกว่าสิ่งที่มันเป็นพวกเราความจริงใจความซื่อตรงครอบครัวรักกันกูรักษาไว้ตลอดเพื่อนเพราะว่ากูกับมึงก็เริ่มกันมาอย่างนั้นเนาะใช่ปะล่ะกูกับมึงคือคนที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกูใช้คำว่าชุดแรกเลยดีกว่ามันเริ่มต้นจากพวกเราในชุดแรกไอ้กล้าแทนไอ้บอยกูเราแม่งเริ่มจากคำว่าเพื่อนกูเดินเข้ามาในที่นี่เพราะคำว่าเพื่อนความสบายใจความจริงใจมันเป็นสิ่งนั้นมาตลอดแล้วก็กูก็รู้ว่ามึงเข้าใจกูในวันนี้ที่กูตัดสินใจขอบใจมากทุกคนดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำกันนะคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นหรอกอาจจะไม่ได้ทำให้ใครหลายคนอยากจะมานั่งจดจำความรู้สึกนี้แล้วก็ไม่ได้อยากมานั่งฟังแต่ก็มันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่กูอยากจะเก็บไว้ในช่องของกู YouTube กูเก็บไว้ตลอดไปเพราะกูก็ไม่รู้ว่าวันนึงในชีวิตกูจะได้มามีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ประสบการณ์อะไรแบบนี้ไม่มีอะไรอ่ะนอกจากคำว่ากูดีใจที่ได้เก็บทุกคนไว้ในความทรงจำของครูต่อไปพาร์ทของสังกัดเอาคนแรกเลยแล้วกันพี่อาร์ตพี่ผมรู้เว้ยว่าพี่เป็นคนยังไงพี่ผ่านอะไรมากับพวกผมมากมายพี่เป็นพี่ชายที่แสนดีพี่เป็นหนึ่งคนในความทรงจำของผมที่คอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวในสิ่งที่ผมกับไอ้บอยและน้องๆทุกคนในแต่ละทีมแต่ละเจนที่สร้างกันไว้พี่แม่งตามเก็บเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวทุกอย่างอยากบอกนะในสายตาผมแล้วก็เพื่อนๆผมทุกคนในทีมอะมองว่าพี่คือพี่ชายที่แสนดีแสนดีมากแม้กระทั่งในวันที่พี่ฟิลลิ่งกันหรอกยอกผมอยากบอกว่าทุกความทรงจำที่ผมได้รู้จักพี่เป็นคนสอนผมขี่มอเตอร์ไซค์พี่สอนชีวิตผมสอนผมใช้ชีวิตเมื่อผมทำผิดพี่ว่าผมเมื่อผมทำถูกพี่ชมผมสิ่งที่แม่งเป็นพี่
มันไม่แปลกเลยเว้ยทำไมผมถึงเรสเปคพี่และรักพี่มาอย่างขนาดนี้ผมไม่มีอะไรต้องพูดกับพี่แล้วนอกจากความเป็นพี่มันทำให้ผมและน้องทุกคนรักพี่นะเว้ยในสิ่งที่พี่เคยทำมาทั้งหมดผมกล้าพูดเลยว่าพี่มันเป็นหนึ่งในผู้ชายที่จริงใจแล้วน่ารักกับทุกคนพี่นุ๊กเรียกว่าเป็นสายเลือดใหม่ต่อจากพี่อาร์ตเป็นหนึ่งในคนที่ผมจริงใจและหวังดีมากผมรู้ว่าพี่เหนื่อยแค่ไหนวันที่พี่เสียใจทำงานผิดพลาดสุดท้ายเรานั่งอยู่ข้างกันแล้วก็บอกว่าเริ่มใหม่เรียนรู้กันไปผมรู้เว้ยว่าพี่มีภาวะแรงกดดันแค่ไหนในแต่ละเรื่องแต่ผมกล้าพูดว่าผมรักพี่มากนะพี่นุ๊กสำหรับผมก็มองว่าพี่คือพี่อาร์ตสักคนที่สองเลยในสังกัดผมคอยบอกพี่ในสิ่งที่พี่อาร์ตเคยทำสิ่งดีๆต่างๆแล้วผมก็รู้ว่าพี่ก็หวังดีต่อผมในหลายๆเรื่องขอบคุณนะพี่ดีใจที่ผมได้รู้จักพี่เจอข้างนอกกันทักทายอะไรนะพี่ชายรักเสมอพี่ส่วนน้องฟุ๊กอันน้องอนาลิซิสคงไม่มีอะไรต้องพูดมากมายนอกจากมึงรู้ดีที่สุดฟุ๊กว่าตลอดช่วงเวลาการทำงานของมึงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจนวันที่พี่ออกพี่จริงใจและซื่อสัตย์ซื่อตรงกับมึงมาตลอดพี่มีในความหวังดีให้นะสิ่งนี้พี่ไม่จำเป็นต้องพูดด้วยตัวเองไม่ต้องออกมาพูดอะไรอย่างนี้หรอกแต่พี่แค่อยากเก็บไว้ในความทรงจำของพี่มึงรู้ดีที่สุดสำหรับพี่พูดกับมึงมาเสมอและพี่ก็ได้พูดกับทุกๆคนเสมอว่าการกระทำมักจะสำคัญกว่าคำพูดสิ่งที่พี่ทำพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นคำตอบให้มึงอยู่แล้วเพราะพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปในตลอดช่วงเวลาที่มึงเข้ามาทำงานตั้งแต่วันแรกพี่ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าจริงใจซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่เคยคิดร้ายกับมึงสักวันเดียวเหมือนเดิมน้องพี่พี่เรพี่ที่คอยทานกับข้าวให้กับน้องๆดูแลน้องๆเป็นห่วงเป็นใยน้องๆแม้กระทั่งตัวเองป่วยที่ต้องมานั่งทำอาหารให้น้องๆเหนื่อยแทบตายแต่พี่ก็ยังทำผมกล้าพูดเลยนะว่าพวกผมไม่เคยลืมพี่แน่นอนพี่จะอยู่ในความทรงจำพวกผมตลอดไปเว้ยพี่แม่งเป็นคนหนึ่งคนที่สำหรับผมพี่ก็คือครอบครัวพวกผมพี่จริงใจมากแต่ผมรักพี่นะพี่เรพี่รู้ดีว่าผมรักพี่ไหมเนาะขอบคุณนะพี่สำหรับกำลังใจเสมอมาไอ้ช้างไม่มีอะไรเยอะมึงอะรู้กันเพื่อนมึงกับกูเพื่อนกันมานานละเฮียไม่ต้องมีอะไรพูดกันมากมายเพื่อนก็คือเพื่อนอะจริงใจต่อกันอ๋อเพิ่งนึกออกน้องเล็กอเล็กโรบินสันหรือน้องมิดอะคาเดมี่ทุกคนรวมกันมาเลยละกันพวกมึงทุกคนคงรู้จักพี่มาเยอะแล้วแล้วรู้ว่าพี่เป็นคนยังไงพี่ก็อยากบอกว่าพี่สนิทใจกับพวกมึงมาตลอดแล้วก็แม้กระทั่งพวกมึงออกไปเราก็ยังคงได้คุยกันตลอดก็ขอบใจนะน้องที่มึงไม่เคยลืมพี่เราพี่ก็ดีใจที่ได้รู้จักพวกมึงทุกคนรักพวกมึงเสมอแล้วก็มีอะไรทักมาหาพี่ได้ตลอดสำหรับพี่ก็เป็นพี่ชายสำหรับพวกมึงเสมอพี่ไม่เคยเปลี่ยนไปน้องพวกมึงรู้ดีไอ้นัวมึงอาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นมึงในบทบาทของการทำงานเท่าไหร่แต่มึงก็เป็นคนหนึ่งคนที่มาคุยกับกูในตอนออกกำลังกายตลอดเลยบ่อยมากเวลากูออกกำลังกายชอบเดินขึ้นมาคุยกับกูไอ้เหี้ยกูรับรู้ได้นะน้องว่ามึงแบบบางทีมานั่งคุยกับพี่บางทีก็มีเรื่องเครียดนั่งเครียดมานั่งระบายกับพี่สุดท้ายแล้วรักมึงเหมือนกันไอ้น้องชายทีมงานทุกคนเลยที่เป็นไอ้บีเอไบบิ๊กแล้วก็น้องเอฟที่มาทำงานใหม่ช่างกล้องโปรดักชันทุกอย่างขอบคุณสำหรับความจริงใจแล้วก็การเรสเพคกันเสมอมานี่คือสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้เลยถึงฝ่ายนี้ก็อยากจะบอกว่าเรสเพคทุกคนเหมือนกันแล้วก็จริงใจกับทุกคนแน่นอนกล้าพูดในตรงนี้เลยว่าไม่เคยคิดร้ายประสงค์ร้ายแม้สักเรื่องเดียวขอบคุณนะที่เรสเพคกันเช่นเดียวกับตัวผมที่เรสเพคทุกคนนะพี่บอส so lost ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆผมกล้าพูดเลยนะเว้ยว่าไอ้เหี้ยความเป็นพี่แม่งท
ทำให้ผมเชื่อในหลายเรื่องเมื่อพี่มีตัวตนของพี่พี่ทำงานอย่างชัดเจนซื่อตรงซื่อสัตย์เท่าเทียมทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำมาน้องๆทุกคนรู้สึกพี่แล้วพวกผมทุกคนไม่มีอะไรน่าจะพูดจะพูดกับพี่เลยผมพูดแทนน้องด้วยแล้วกันพี่รู้ดีพวกผมทุกคนเลสเปคพี่นะก็ขอบคุณทุกช่วงเวลาถึงจะเป็นเวลาสั้นๆได้สู้กับพี่สนุกครับต่อไปก็พี่บูผมก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับพี่ทุกอย่างเลยอาจารย์ปลาคนคนนี้ขาดไปไม่ได้ผมโคตรรักจานเลยเว้ยจานจารู้เปล่ารักมากรักโคตรหนึ่งในคนที่ทำให้ผมมีวันนี้นะเว้ยคนดูรู้ป่ะเพื่อนๆทุกคนรู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยเปรียบเสมือนแม่คนนึงเลยแกถามไทยสาระทุกสุขติดชีวิตผมเป็นยังไงความรู้สึกผมตอนนี้เป็นยังไงห่วงผมทุกอย่างห่วงน้องๆทุกคนผมเหลือจะเชื่อนะว่าอาจารย์ปาเข้ามาทำงานในโซนนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกผมรู้ตัวอีกทีก็คือลาอาจารย์ไปแล้วอะผมรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาจารย์อาจารย์เปรียบเสมือนครูในห้องเรียนอะนึกออกไหมความสัมพันธ์ของพวกผมกับอาจารย์ในมุมมองของพวกผมอะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะสำหรับพวกผมพวกผมนับถือและเรสเปคอาจารย์มากเหมือนที่อาจารย์เรสเปคและนับถือพวกผมสิ่งที่มันเป็นอาจารย์ผมคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำมามันเยอะมากและมีแต่ความหวังดีเจตนาดีกับทุกคนจริงๆผมไม่มีอะไรจะพูดเลยครับอาจารย์ผมมีคำเดียวให้เลยผมโคตรรักอาจารย์มากๆครับผมขอบคุณจริงๆสำหรับทุกอย่างขอบคุณแล้วในการสอนผมในเทคนิคของอาจารย์ที่ทำให้ผมได้นำมาใช้ในการแข่งขันจริงผมขอบคุณมากๆเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าใจอะไรในตัวน้องๆในตอนแรกแต่กลับทำการบ้านเข้ามาคุกคีกับน้องๆจนได้รู้จักน้องๆรู้จักนิสัยรู้จักสันดานของทุกคนใช้คำว่าสันดานเลยเพราะอาจารย์ใส่ใจถึงขั้นนั้นเลยอ่ะขอบคุณจริงๆครับอาจารย์อาจารย์ช่วยพวกผมและน้องๆเยอะมากขอบคุณจากใจเลยครับก็น่าจะเดินมาถึงคนสุดท้ายแล้วเนาะพี่บาสครับพี่ชายมีแต่ความสบายใจแล้วก็จริงใจให้กับผมทุกครั้งที่ผมเดินเข้ามาใน MITH ก้าวขาครั้งแรกที่ผมเดินเข้ามาแต่อยู่ InFaceพี่บาพูดกับผมเสมอว่าพี่มีความจริงใจและความสบายใจให้เสมอนะน้องมีอะไรคุยกับพี่ได้แต่พี่รู้ไหมว่าคำพูดนั้นมันยังตราตรึงในใจผมทุกวันนี้เพราะว่าความเป็นพี่แม่งไม่เคยเปลี่ยนไปเลยอะไรวะคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนไปเลยในความดีของตัวเองความจริงใจความซื่อสัตย์นี้ความน่ารักกับน้องๆทุกคนเมื่อพี่เดินเข้ามาในแคมป์พี่ไม่ต้องพูดอะไรทุกคนได้เห็นหน้าทุกคนรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของพี่ผมกล้าพูดเลยครับว่าความเป็นพี่คือหนึ่งคนที่ผมต้องจำไปตลอดชีวิตพี่มีทั้งความอบอุ่นอบอ้อมอารีเมตตาทุกอย่างจริงๆผมและน้องทุกคนผมก็เชื่อนะว่าทุกคนรู้สึกอย่างนั้นกับพี่บาสผมขอบคุณนะพี่สำหรับทุกอย่างขอบคุณจากใจจริงแล้วก็พี่น่าจะรู้ดีที่สุดว่าน้องจริงใจกับพี่มาเสมอรักพี่ด้วยแล้วก็วันนี้ที่น้องตัดสินใจน้องก็รู้ว่าพี่จะเข้าใจก็ขอบคุณนะครับพี่ที่พี่ไม่ได้มีข้อสงสัยในตัวผมเลยขอบคุณที่พี่เข้าใจผมแล้วก็รักผมเหมือนน้องชายคนนึงเสมอก็วันนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยครับด้วยคำพูดตัวเองการที่ข่าวที่เขาประกาศไปเนี่ย
ผมออกจากสังกัดนะครับผมไม่ได้ออกจากทีมและสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือผมเห็นหลายคนพูดกันผมหมดยุคบ้างผมวางเมาส์บ้างมันถึงเวลาของผมแล้วต้องถ่ายสายเลือดใหม่หรืออีกหลายๆคำมากมายที่ออกมาจากปากทุกคนแต่ผมขอพูดไว้ตรงนี้นะชีวิตนี้เป็นของผมเกิดมานี่คือตัวตนของผมผมชัดเจนกับเส้นทางในชีวิตมาตลอดผมจะเลิกหรือไม่เลิกผมเป็นคนกำหนดคำพูดเปลี่ยนผมไม่ได้คำพูดเปลี่ยนสิ่งที่ผมแสดงออกไม่ได้หรือเส้นทางที่ผมเลือกไม่ได้เพราะสำหรับผมแล้วเส้นทางของผมจะจบไม่จบเลิกไม่เลิกล้มไม่ล้มอยู่ที่ตัวตนของผมอยู่ที่จิตใจของผมผมจะก้าวเดินไปที่ไหนนั่นคือผมตัดสินใจมาด้วยตัวเองผมไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคำพูดเหล่านี้และผมไม่ได้ให้คำพูดเหล่านี้มาตัดสินชีวิตผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมขอพูดกับทุกคนอย่างชัดเจนเลยว่าเป้าหมายในชีวิตผมที่ผมพูดมาตลอดการไลฟ์สตรีมผมแข่งครับยังไงผมก็แข่งต่อผมรักการแข่งขันผมรักสิ่งนี้และผมจะหยุดเมื่อไหร่สิ่งนั้นคือผมที่จะเป็นคนกำหนดผมไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดกับผมยังไงผมสนใจว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงผมเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมาเสมอครับเพราะงั้นครั้งนี้เช่นเดียวกันการที่ผมตัดสินใจออกจากสังกัดผมพูดไว้ตรงนี้เลยครับว่าผมออกด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีใครไล่ผมออกไม่ได้มีใครมาทำอะไรผมผมออกเพราะความคิดของผมเองผมตัดสินใจด้วยตัวเองผมมีความรู้สึกที่ว่าถ้าวันหนึ่งผมอายุ30ปีแล้วผมไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะเสียใจมันไปตลอดชีวิตเพราะงั้นณตรงนี้ผมเลิกเส้นทางของผมแล้วผมเดินก้าวขาครั้งแรกเข้ามาใน MITH ด้วยความสบายใจเพราะฉะนั้นผมออกไปด้วยความสบายใจครับผมออกไปครั้งนี้เพราะตัวผมเองเพราะงั้นแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเส้นทางของผมนะครับและหลังจากนี้ผมจะแข่งขันอยู่กับทีมไหนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องติดตามด้วยตัวเองผมก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็ทุกคนคงจะได้เห็นกันผมมั่นใจในเส้นทางของผมว่าทุกคนจะได้เห็นผมในเส้นทางการแข่งขันอย่างแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนี้หมดละก็ขอบคุณที่ทุกคนนั่งฟังมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากติดตาม MITH ต่อไปด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวผมจะเดินในเส้นทางของผมอย่างมีความสุขและชัดเจนผมอยากเดินไปในเส้นทางที่ผมมีความสุขที่สุดอยากทำมันมากที่สุดรู้สึกกระหายกับมันมากที่สุดและผมอยากจะเป็นคนที่อยากจะเอาชนะมันเหมือนเดิมและผมก็เป็นผมครับกีดเอ็กซ์คลูซีฟเคยเป็นคนที่อยากจะเอาชนะใครยังไงผมกล้าพูดว่าผมเป็นคนที่ชัดเจนในเส้นทางและไฟในตัวผมไม่เคยหมดสิ่งที่ผมตอบคือผลงานครับสิ่งที่ผมตอบคือคำพูดผมสิ่งที่ผมตอบคือจิตใจผมและนั่นมันเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางผมมาตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับฟังกันแล้วก็คลิปนี้ผมอาจจะพูดวกไปเยอะแต่อยากจะบอกว่าผมพูดด้วยความใจจริงจริงใจซื่อตรงไม่ได้มีการปรุงแต่งไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรเลยนี่คือความรู้สึกของผมอย่างจริงๆทั้งหมดก็ขอบคุณที่มานั่งฟังกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในตัวผมมากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับรักเคารพและจริงใจกับทุกคนเสมอครับแล้วก็ขอบคุณถ้าไม่มีทุกคนผมใช้คำว่าทุกคนเลยนะครับไม่มีเพื่อนๆไม่ได้มีสังกัดนี้ไม่ได้มีประสบการณ์หลายๆอย่างไม่ได้มีคนที่คอยสร้างผมก็จะไม่มีกรีนในวันนี้ครับขอบคุณจากใจเลยครับ